ครับต่อนี้ไปก็ขอเชิญทุกท่านนะฮะตั้งอกตั้งใจฟังธรรมและปฏิบัติธรรมเพื่อจะได้นำมาธรรมะจากการแสดงธรรมในวันนี้เพื่อจะได้เป็นประโยชน์จากการฟังต่อไปนะครับสาธุพระมาจโลกาติปติสัมปติกัตอัญจลีอธิวลังอยาจาธาสันติธาสตาปรชคชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะจิตเตสังกฤตเถปาติกังขาจิตเตอสังกฤตเถปาติกังขาตีติขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์ผู้ตื่นผู้เบิกบานพร้อมทั้งขอนอบน้อมพระธรรมทั้งหลายทั้งปวงที่พระพุทธทุกพระองค์เคารพและตรัสไว้ดีแล้วโดยย่นย่อ 84,000 พระธรรมขันธ์และขอนอบน้อมเราอริยสาวก4คู่8จำพวกที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงตามคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระโสดาปัตติมรรคพระโสดาปัตติผลพระสกะคามิมรรคพระสกะคามิผลพระอนาคามิมรรคพระอนาคามิผลพระอรหัตตมรรคพระอรหัตตผลและขอถวายความเคารพแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์พระมหาเถรานุเถระถวายความเคารพแด่หลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญและพระมหาเถระพระเถระพระมัชฌิมะพระนวกะทุกรูปและขอเจริญพรอุบาสกอุบาสิกาพุทธบุตรพุทธิดาทุกท่านในวันนี้อาตมาจะได้น้อมนำหลักธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงตามคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็นำถ่ายทอดมาจนถึงปัจจุบันมานำเสนอแสดงในทํานองบุคลาธิฐานและธรรมาธิฐานบุคลาธิฐานโยมก็คือการแสดงธรรมะยกเป็นหัวข้ออธิบายความหมายไปตามลำดับบุคลาธิฐานก็ยกเรื่องธรรมบทหรือว่าชาดกประกอบไปในการแสดงในคืนนี้ซึ่งคืนนี้ก็จะประมวลหลักคำสอนดังที่ได้หยิบยกเป็นนิเคปบทนะเบื้องต้นนั้นว่าจิตเตสังกฤตเถปาติกังขาเมื่อจิตเศร้าหมองแล้วทุกขติเป็นอันต้องหวังจิตเตอสังกฤตเถปาติกังฆาเมื่อจิตไม่เศร้าหมองแล้วย่อมมีสุคติเป็นอันพึงต้องหวังได้และเราท่านทั้งหลายก็มีจิตหรือใจที่ครองอยู่ในธาตุ4ขันธ์5อาการ32ของทุกรูปทุกนามวันนี้จะนำเสนอแบบบูรณาการในเรื่องสภาวะจิตโยม
บางครั้งร้อนที่สุดก็ร้อนที่ใจเย็นล่ะเย็นที่สุดก็เย็นที่ใจหนักที่สุดล่ะก็หนักที่ใจเบาล่ะเบาที่สุดก็เบาที่ใจเหนื่อยที่สุดล่ะก็เหนื่อยที่ใจและอ่อนที่สุดก็อ่อนที่ใจแล้วดีล่ะดีที่สุดก็ดีที่ใจเสียที่สุดก็เสียที่ใจแล้วทุกข์ล่ะก็ทุกข์ที่ใจสุขที่สุดล่ะก็สุขที่ใจเพราะฉะนั้นจิตหรือใจเนี่ยเป็นประธานเป็นนายผู้บังคับบัญชากายจิตก็เป็นได้ทุกอย่างท่านผู้รู้ได้ประมวลเรียบเรียงไว้ว่าโยมบางทีจิตก็เป็นมารบางการจิตก็เป็นเทวดาบางเวลาจิตก็เป็นพรหมบางอารมณ์ร่างกายเป็นสมมุติสงฆ์เป็นอุบาสกอุบาสิกาจิตก็นะเป็นพรหมบางการเวลานี่นะจิตก็เป็นพรหมบางอารมณ์ก็เป็นพระบางขณะบางหนก็เป็นมนุษย์บางหนก็เป็นคนแล้วจิตที่ตกต่ำที่สุดบางทีบางครั้งจิตก็เป็นสัตว์นรกบางทีจิตก็เป็นเปรตบางทีจิตก็เป็นอสุรกายแต่ต่ำที่สุดบางทีจิตก็เป็นสัตว์เดรัจฉานจิตเป็นมารได้อย่างไรโยมร่างกายเป็นสมมุติสงฆ์เป็นอุบาสกอุบาสิกาบางทีก็ถูกมารครอบงำมารนั้นมีทั้งภายนอกและภายในวันนี้จะขอหยิบยกสาธกชาดกที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เคยทรงแสดงไว้โยมนำมาสอนภิกษุทั้งหลายในที่ประชุมในสมัยครั้งหนึ่งว่ามีท่านเศรษฐีโกสิยะขี้ตนีได้ถูกมารความตนีทีเหนียวครอบงำย้อมจิตใจนะข้ามภพข้ามชาติจนมาเจอพ่อแม่ครูบาอาจารย์เหมือนเราท่านทั้งหลายเนี่ยที่มาเจอพ่อแม่ครูบาอาจารย์มีหลวงปู่พ่อแม่หลวงพ่อสนองกตปุญโญที่ได้ชี้ทางปฏิบัตินำปฏิบัติให้รู้ถูกเข้าใจถูกปฏิบัติถูกตามหนทางอริยมรรคมีองค์8ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันโกสิยะเศรษฐีขี้ตนีก็เหมือนกันบุญถึงรอบองค์ประกอบถึงพร้อมได้มาเกิดสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้แล้วแล้วในเช้าวันหนึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงส่องขายพยานว่าวันนี้จะไปแสดงธรรมหรือว่าโปรดผู้ใดที่จะได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วก็บรรลุธรรมในข่ายพยานของพระองค์ก็แลไปเห็นเศรษฐีโกสิยะขี้ตนีโยมปรากฏขึ้นในข่ายพยานแล้วพระองค์ก็ทรงตรวจสอบอีกว่าใครหนาครูบาอาจารย์องค์ใดที่จะไปปราบทิฏฐิความตนีทีเหนียวให้ได้ดวงตาเห็นธรรมให้รู้ธรรมก็ปรากฏว่าเคยเป็นลูกศิษย์เป็นลูกเป็นพ่อกับพระโมคคัลลานะผู้ฤกษ์แห่งฤทธิ์พระพุทธเจ้าก็เลยตรัสให้พระโมคคัลลานะนั้นไปช่วยทำให้ศรัทธาแล้วก็นำมาหาพระพุทธเจ้าโดยลำดับเมื่อพระโมคคัลลานะผู้เลิศแห่งฤทธิ์ได้รับคำสั่งจากพระพุทธเจ้าแล้วก็ไปด้วยพุทธานุภาพไปตอนที่เศรษฐีโกสิยะขี้ตนีโยมกลับจากการที่ไปมาหาสู่กับเจ้าเมืองมกทะที่ไปสู่กัน
เป็นประจำในขณะที่กำลังเดินทางกับเคหสถานบ้านของตนนั้นก็เหลือบไปเห็นคนทั้งหลายแม้กระทั่งคนยากจนเขากินนมเบื้องกันเกิดความอยากขึ้นในจิตใจว่าเอ๊ะคนยากจนทั้งหลายเขายังกินขนมเบื้องกันได้เราก็มีทรัพย์สินเงินทองมากมายเราก็อยากจะกินแล้วก็ความอยากเกิดมากขึ้นโดยลำดับแต่ก็ไม่กล้าบอกใครเพราะความเสียดายความตนีทีเหนียวของโกศิยะเศรษฐีขี้ตนีก็เก็บความอยากไว้นั้นจากวันเป็นอาทิตย์จากอาทิตย์เป็นหลายอาทิตย์โยมจนเป็นไข้ผู้เป็นภรรยาก็เห็นอาการของสามีผิดไปก็เลยไปถามว่าพี่เป็นอะไรเหมือนป่วยไม่สบายพอภรรยาถามมากๆเข้าทนคำถามจากภรรยาไม่ไหวก็เลยเปิดเผยความจริงว่าที่นอนสมอยู่เนี่ยอยากกินขนมเบื้องแต่ไม่อยากจะทำเพราะว่าถ้าทำไปแล้วเดี๋ยวพี่ป้าน้าอาญาติสนิทมิตรสหายลูกหลานรู้ก็จะมาขอกินด้วยก็กลัวจะสิ้นเปลืองภรรยาก็บอกว่าโถพี่ถ้าเราจะทำเลี้ยงคนทั้งหมู่บ้านอย่างเลี้ยงได้เลยกับบอกกับภรรยาว่ามันเป็นการสิ้นเปลืองเอาอย่างนี้ถ้าอยากจะทำให้พี่นั้นหายความต้องการอยากจะกินให้นำอุปกรณ์ขึ้นไปทำบนปราสาทชั้นที่7แล้วก็ปิดประตูทั้งหมดใส่กรให้ดีทุกชั้นแล้วก็ขึ้นไปนะไปทอดกันข้างบนแล้วก็เลือกนะเครื่องปรุงไม่ต้องดีมากเมล็ดข้าวนมเนยถั่วงาก็เอาอย่างที่ถูกที่สุดเมื่อได้เครื่องปรุงเรียบร้อยแล้วก็ทำการทอดกันบนปราสาท7ชั้นก็เป็นเวลาที่พระโมคคัลลานะได้รับคำสั่งของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ไปโปรดลดทิฏฐิความตนีทีเหนียวของเศรษฐีโกศิยะขี้ตนีพอไปก็ไปด้วยฤทธานุภาพของพระโมคคัลลานะโยมไปเดินจงกรมบ้างนั่งสมาธิบ้างวนเวียนอยู่ปราสาทชั้นที่7ถ้าเป็นเราท่านที่ทั้งหลายถ้าเห็นพระผู้เลิศแห่งฤทธิ์ขนาดนั้นก็ต้องเกิดศรัทธาและก้มกราบและมอบกายถวายชีวิตถวายตัวเป็นลูกศิษย์แน่นอนแต่โกศิยะเศรษฐีขี้ตนีบุญยังไม่ถึงรอบองค์ประกอบยังไม่ถึงพร้อมโยมก็ยังไม่เกิดศรัทธาแต่ก็เกิดความรำคาญและก็เข้าใจว่าพระโมคคัลลานะเนี่ยคงอยากจะฉันขนมเบื้องบ้างก็ได้ตัดสินใจให้ภรรยาเนี่ยอ่ะทอดให้พระเถระไปสักชิ้นหนึ่งแต่ก็ชิ้นเล็กๆนะด้วยฤทธานุภาพของพระโมคคัลลานะทำให้ขนมเบื้องนั้นเป็นชิ้นใหญ่ด้วยความตนีของเศรษฐีก็บอกว่าไม่ได้ชิ้นนี้ใหญ่ไปทอดใหม่เอาให้ชิ้นเล็กกว่าเดิมทอดกี่ครั้งกี่ครั้งโยมก็ใหญ่กว่าเดิมทุกครั้งแล้วก็ติดเป็นหนมชั้นเลยพอทอดไปทอดมาก็เลยโมโหแล้วก็เหนื่อยเอาละแทบไม่อยากจะทานแล้วยังไม่อยากกินแล้วเดี๋ยวเราเอาลงไปถวายพระเถระท่านเบื้องล่างแล้วพระโมคคัลลานะก็ได้แสดงธรรมแล้วก็นำเศรษฐีโกศิยะขี้ตนีไปเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาแล้วก็แสดงธรรมเศรษฐีโกศิยะขี้ตนีโยมพอฟังธรรมแล้วก็ได้ดวงตาเห็นธรรมก็บรรลุเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในพระพุทธศาสนานี่เวลามันฟังกั้นแม้กระทั่งสมมุติสงฆ์อย่างอาตมาหรือหลายๆท่านในสมัยช่วงที่บวชพรรษาแรกตื่นตอนเช้าเนี่ยโยมพอทางพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านตีระฆังตอนตีสามครึ่งตีสี่บ้างเสียงระฆังนี่มันช่างบาดหูบาดใจ
ความขี้เกียจมารมันก็ท้วงติงว่าให้เช้านี้รู้สึกว่าขั้นเนื้อขั้นตัวเดี๋ยวเอาไว้ทำรอบสองแล้วกันนะรอบหลังจากฉันเช้าหรือว่าฉันจังหันแล้วค่อยทำวัดไหว้พระสวดมนต์พอฉันเสร็จหนังท้องตึงหนังตาก็เริ่มหย่อนมารก็ฝางกั้นรู้สึกว่ามันหนักในพรรษาแรกอาตมาก็ยังอยู่กับวัดบ้านๆอยู่ที่นครสวรรค์ก็ยังไม่ได้ศึกษาเดินตามรอยพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไม่ได้เจริญสติปัฏฐานเดินจงกรมภาวนาอะไรก็ฉันแล้วก็พักผ่อนรอเวลาเรียนเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวตอนเย็นค่อยทำวัดไหว้พระสวดมนต์ค่อยปฏิบัตินะกรรมฐานตามหมู่คณะพอถึงเย็นมารก็ฝางกั้นอีกแล้ววันนี้พระน้อยทำไม่กี่รูปเอาไว้พรุ่งนี้เช้าแล้วกันผลที่สุดก็ไม่ได้ทำเวลามันถูกมารครอบงำก็ขี้เกียจที่สุดพอหลังจากนั้นพอพรรษาสองได้มาอยู่ในสาขาของเขาวังราชบุรีเขาฉันกันมือเดียวไม่จับปัจจัยก็ได้ไปฝึกอยู่4 5ปีที่วัดป่าสันติธรรมนครสวรรค์เขาก็พาการไหว้พระสวดมนต์ตั้งแต่เช้าตีสี่ถึงตีห้าครึ่งแล้วก็มาเตรียมตัวบิณฑบาตพอบิณฑบาตเสร็จก็กลับมาฉันนะฉันเช้าแล้วก็มีการฟังธรรมกันแบบนี้โยมนะทุกวันพระแล้วก็อยู่ในสัจฉิกเหมือนที่หลวงพ่อสนองกตปุญโญได้นำศิษยานุศิษย์แล้วก็อุบาสกบาสิกาปฏิบัติกันมาตั้งแต่ที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ก็ได้สะสมฝึกโดยลำดับเวลาจิตขยันขึ้นมามารก็หายไปต้องอาศัยความเพียรต่อเนื่องหลังนั้นก็ยังไม่ได้ชนะมารก็ยังถูกมารครอบงำบ้างเป็นโอกาสต่อเมื่อได้มาเดินไปกับหมู่คณะไปที่อุบลแถวสิรินธรก็ได้ไปฝึกเดินทุดงบ้างเดินถูดงบ้างนะตามภูใหญ่ตามเขาใหญ่ตามป่าตามเขาช่วงนั้นมารครอบงำได้น้อยความขยันหมั่นเพียรเยอะปฏิบัติตามพ่อแม่ครูบาอาจารย์พอหลังจากปฏิบัติอยู่กลับมาทางภาคกลางมาจังหวัดราชบุรีเอาอีกแล้วความเพียรที่ไม่ต่อเนื่องก็ถูกมารครอบงำอันนี้โยมไม่ว่าสมมุติสงฆ์หรือว่าอุบาสกอุบาสิกาสมณะชีพามเมื่อถูกมารฝังกั้นหรือครอบงำแล้วก็ทำให้เราทำความเพียรไม่ต่อเนื่องแล้วก็ไม่ได้มรรคไม่ได้ผลดังที่เราท่านทั้งหลายได้ประสบพบกันทุกรูปทุกนามบางการจิตก็เป็นเทวดาจิตเป็นเทวดาเป็นอย่างไรโยมร่างกายเป็นสมุติสงฆ์เป็นอุบาสกบาสิกาคุณธรรมของเทวดาก็มีสองประการหรือว่าเทวธรรมคือหิริมีความละอายโอตตัปปะเกรงกลัวต่อบาปพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้ถ่ายทอดกันสืบๆมาว่าแค่รักษาศีลประพฤติพรหมจรรย์ในปัจจุบันนี้และในสมัยพุทธกาลแค่ถือศีล8ก็สามารถมีสภาวะจิตเหมือนเทวดาได้ดังที่ชาดกได้เล่ากันสืบมาได้ศึกษาทางพระไตรปิฎกและตำรับตำราท่านกล่าวไว้ว่ามีครอบครัวหนึ่งเขารักษาศีลในวันศีลนะกันทุกวันศีลเป็นประจำทั้งข้างขึ้นข้างแรมแล้วก็มีผู้มาสมัครงานในบ้านใหม่
ไม่รู้ว่าบ้านครอบครัวเนี้ยทางครอบครัวอะไรพ่อแม่พี่ป้าน้าอาและบริวารลูกหลานโยมเขารักษาศีลแปดกันทุกวันศีลพอมาวันแรกก็ถามเขาว่าเอ๊ะแล้วตอนเย็นเนี่ยคนในบ้านเขาไม่รับประทานอาหารเย็นกันหรือยังไงผู้เป็นพ่อครัวก็เล่าให้ฟังว่าครอบครัวเนี้ยแม้กระทั่งเด็กก็ถือศีลแปดกันทุกวันศีล ศีลแปดเป็นอย่างไรโยมก็รู้ดีอยู่แล้วสืบเนื่องจากเวลามีน้อยก็ขอย่นย่อว่าขอรักษาศีลบ้างได้ไหมโอ้ทานไปเถอะพ่อหนุ่มกินไปเถอะเดี๋ยวจะเป็นลมไม่เป็นไรถึงเป็นลมตายก็ยอมดูแต่เด็กสิก็ยังถือศีลได้และผมเนี่ยกำลังดีกว่าเด็ก เดี๋ยวจะอายเด็กก็เลยขอไม่รับประทานอาหารในยามวิกาลหลังจากนั้นที่ตัวเองไม่ได้รับประทานอาหารมาหลายวันแล้วก็ทำงานมาตั้งแต่เช้าก่อนที่จะมาอยู่ในบ้านนี้เกิดเป็นลมแล้วก็สิ้นลมหายใจด้วยผลบุญที่ได้รักษาศีลในวันเดียวโยมได้ไปเกิดเป็นลูกเทวดา เพราะเทวดาสองตนนั้นได้คุยกันว่าเนี่ยจะหมดอายุขัยในเทวดาแล้วก็เล่าผลบุญที่ได้ทำมาทำให้ไปปฏิสนธิจุติเกิดเป็นลูกเทวดาเลยอยากได้อัตภาพใหม่ก่อนจะหมดอายุขัยในเทวดา ก็มีฤาษีผู้บำเพ็ญตบะไปขอใส่บาตรนี่โยมเราท่านทั้งหลายก็รักษาศีลปฏิบัติธรรมประพฤติพรหมจรรย์กันเป็นประจำมีอยู่ท่านหนึ่งเมื่อวานโยมพี่สาวเขาไปทำบุญที่สำนักสงฆ์ห้วยหนึ่งตำบลเสริญพึ่งอำเภอเสริญพึ่งจังหวัดราชบุรีเป็นประจำมาเล่าให้ฟังว่าน้องสาวเขา ถือศีลแล้วก็ทานเจทุกวันพระอยู่ที่บ้านได้อัฐิของหลวงปู่เทศเป็นเท่าผงมาหลายปีแล้วหลังจากที่รักษาศีลถือศีลกินเจมาก็ขึ้นไปกราบพระแล้วก็ไปเปิดดูที่เก็บอัฐิของหลวงปู่เทศโยม อัฐิที่เป็นเท่าเป็นก้อนอัฐิกระดูกเล็กๆเนี่ยกายเป็นพระธาตุซึ่งเขาก็เกิดปิติแล้วน้ำตาไหลขนลุกสู้ซ่าอาการปิติห้าอย่างเกิดอย่างปรากฏขึ้นมาแล้วก็มาเล่าให้ฟังแล้วถ่ายรูปให้ดูนี่สำหรับผู้ที่ปฏิบัติท่านหนึ่งและอีกหลายท่านที่มาเล่าแล้วก็นำพระธาตุมาถวายให้ นี่โยมเพราะฉะนั้นการปฏิบัติของแต่ละท่านต้องอาศัยต้นทุนบุญในอดีตส่งในปัจจุบันพี่น้องหลายคนที่ได้รับอัฐิกระดูกของหลวงปู่เทศมาก็ขึ้นไปดูกันบางคนก็เริ่มเป็นบางคนก็ยังไม่เป็นขอให้มีคุณธรรมของเทวดาอยู่มีหิริโอตตัปปะรักษา บางครั้งบางคราวบางการบางเวลาก็เป็นพรหมคุณธรรมของผู้ที่จะเป็นพรหมร่างกายเป็นสมมุติสงฆ์อุบาสกอุบาสิกาแต่จิตใจบางครั้งนี้ก็มีเมตตามีกรุณามีมุทิตามีอุเบกขาเป็นเครื่องอยู่ของผู้ที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ วันนี้ก็ขอยกตัวอย่างของผู้ที่มีคุณธรรมของพรหมอยู่ครบคือคุณบิดามารดาของเราท่านทั้งหลายประการแรกก็คือเมตตาหลังจากที่ท่านให้เป็นผู้สร้างให้ก้อนเลือดก้อนเนื้อก้อนชีวิตให้เราได้กำเนิดเกิดมาท่านก็เมตตารักดูแลเลี้ยงดูมา
ตั้งแต่เล็กจนถึงปัจจุบันและประการที่สองท่านมีความกรุณาคอยเมตตาแล้วก็กรุณาสงสารคอยช่วยสอนตั้งแต่ยืนเดินนั่งไม่เป็นพูดเรียกปู่ย่าตายายแล้วก็ทุกราบพระใส่บาตรไหว้พระสวดมนต์แล้วก็สอนให้คิดดีทำดีพูดดีประการที่สี่พ่อแม่ของเราท่านทั้งหลายยินดีตั้งแต่ลูกพูดได้เรียกพ่อเรียกแม่สวดมนต์ไหว้พระเป็นดีใจแล้วก็เรียนตั้งแต่อนุบาลจนถึงประถมมัธยมจนได้ทำการทำงานแต่อยู่ประการหนึ่งที่พ่อแม่ทำไม่ได้ก็คืออุเบกขาเวลาลูกเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเดือดร้อนก็คอยดูแลแก้ปัญหาอุปสรรคเหมือนกับจราจรประจำตัวของลูกๆทั้งหลายดังที่เราท่านทั้งหลายผู้เป็นพ่อแม่และก็มีลูกมีหลานเราก็จะเข้าใจกันดีประการสุดท้ายนะก็คือเสียสละทั้งแรงกายแรงใจกำลังปัญญากำลังความสุขและกำลังทรัพย์หยาดเหงื่อทุกหยดของพ่อแม่นะก็เพื่อลูกของท่านจะได้มีกินมีใช้มีอนาคตสดใสจะได้มีความเจริญรุ่งเรืองเหมือนพ่อแม่ครูบาอาจารย์ปรารถนาให้ลูกศิษย์ที่เดินตามรอยท่านได้เจริญในมรรคผลนิพพานด้วยการปฏิบัติทำให้ดูเป็นอยู่ให้เห็นเหมือนหลวงพ่อสนองกตปัญโญเป็นต้นและบางผลก็เป็นพระจิตของเราเนี่ยคำว่าพระมาจากคำว่าวระแปลผู้วัดประเสริฐเลิศดีคนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ดังที่กล่าวมาแล้วก็คือตั้งแต่พระโสดาบันจนถึงพระอรหันต์ที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์มีหลวงปู่มั่นภูริทัตโตหลวงปู่เทศรังสีหลวงปู่สังวาลเขมโกแล้วก็หลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเอาก้อนเนื้อก้อนเลือดธาตุสี่กันห้าแลกก้อนธรรมจนปรากฏสาขาทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยประมาณ47สาขาและก็เป็นที่พึ่งให้ศิษยานุศิษย์สหร่วมชาติของท่านได้ปฏิบัติตามเดินตามรอยพระบาทพระศาสดาและปฏิบัติตามหนทางอริยมรรคมีองค์8แล้วแต่ว่าท่านใดสะสมมามากน้อยเหมือนกับนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยใครจะสิ้นทุกข์ก่อนกันก็แล้วแต่ละท่านที่ได้สั่งสมมาก็ต้องทำให้จิตใจของเราเป็นพระหรือว่าเป็นผู้ประเสริฐตามบุญบารมีและบางหนก็เป็นคนคำว่าคนเนี่ยโยมแล้วคนปนกันมีดีมีชั่วปากไม่ล้นก้นไม่รั่วชั่วไม่เอาเมาไม่มีไม่ว่าไม่ด่าไม่นินทาพระไม่ด่าพ่อไม่ด่าแม่ขณะนั้นเวลานั้นเขาสมมุติให้เป็นคนดีแต่ขณะใดเวลาใดที่ปากก็ล้นก้นก็รั่วชั่วก็เอาเมาก็มีเขาสมมุติให้เป็นคนไม่ดีแต่ถ้าเรามีคุณธรรม5ประการเป็นผู้มีศีลก็ยกจิตให้สูงขึ้นมาก็เป็นมนุษย์มาจากคำว่ามนะบวกกับอุสยะแปลว่ามนุษย์มีใจสูงแต่ต้องมีคุณธรรม5ประการสำหรับคนที่มีคุณธรรม5ประการหรือรักษาศีล5บริสุทธิ์เนี่ยเขาท่านผู้รู้ท่านเปรียบไว้ว่าอุปมาเหมือนเรามีเงินอยู่100บาทถ้าเรารักษาศีลครบ5ข้อเราก็มีเงินอยู่100บาทแต่ถ้าเราขาดศีลไปข้อนึงเราก็เหลือ80บาทหรือ 80% ถ้าเรารักษาศีลได้นะ3ข้อก็เหลือ 60% 2ข้อก็เหลือ 40% ข้อเดียวก็เหลือ 20% ถ้าไม่ได้เลยก็ละคนปนกันมีดีมีชั่วเหมือนอาหารที่เราปรุงแกงเขียวหวานนำผักนำเนื้อหมูนำกะทินำเครื่องแกงมาปนละคนปนกัน
นะมีดีมีชั่วมีสุขมีทุกข์บางทีจิตก็เป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานสัตว์เป็นสัตว์นรกนะจิตของร่างกายเป็นสมมุติสงฆ์เป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาทุกรูปทุกนามก็ถูกครอบงำได้ถ้าร้อนใจก็ไปนรกเย็นใจก็ไปสวรรค์อาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านเล่าให้ฟังว่ามีบุรุษท่านหนึ่งนะถูกความโกรธครอบงำเหมือนท่านพราหมณ์อโกรธที่โกรธพระพุทธเจ้าที่พี่ชายแล้วก็นะพี่สะพ้ายคนในครอบครัวไปศรัทธาพอตกใจอะไรก็กล่าวนะโมตัสสะพระคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะหรือระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าก็เก็บความโกรธความไม่พอใจไว้จากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีแล้วก็นำความโกรธนั้นไปต่อว่าด่าพระพุทธเจ้าหยาบคายอย่างที่เขาไม่ด่ากันนะด่ามา7ชั่วโคตรด่าจนไม่มีแรงด่าพอหายเหนื่อยก็ด่าอีกพุทธเจ้าก็เลยได้โอกาสถามว่ามีคหบดีญาติสนิทมิตรสหายนะมาเที่ยวเรือนของท่านไหมเหมือนที่อุบาสกบาสิกามารักษาศีลปฏิบัติกันแบบนี้ทั้ง4ทิศและ8ทิศก็บอกเคยมีบ้างแล้วเคยเอาโภชนะอาหารทั้ง5น้ำดื่มของขบเคี้ยวไปต้อนรับไหมเคยมีอยู่บ้างแล้วถ้าญาติสนิทมิตรสหายเพื่อนที่มาเที่ยวเรือนของท่านไม่รับประทานอาหารไม่รับน้ำดื่มไม่รับของขบเคี้ยวขบเคี้ยวของท่านอาหารของขบเคี้ยวน้ำดื่มเหล่านั้นจะไปไหนก็ตกเป็นของเราเนี่ยพระเจ้าก็เลยส่งแสดงธรรมแล้วพราหมณ์อโกรธก็ได้นะสตินี่เป็นเรื่องราวของผู้ที่ถูกความโกรธครอบงำจิตใจตกนรกแต่ยังมีบุญอยู่แต่ผู้ชายคนนี้ที่ชื่อแปะที่อาจารย์พันวัดหนองหลวงท่านเล่าให้ฟังจำได้ว่าถูกความโกรธครอบงำเรื่องมาจากไก่หายก็ไปตามหาไก่ตามบ้านเพื่อนบ้านพอไปที่กระต๊อบหนึ่งของชาวนาเปิดไปก็ไม่มีใครอยู่มีแต่เด็กที่นอนอยู่ในเบาะอายุประมาณ1เดือนแล้วก็เห็นซึ้งที่ตั้งอยู่บนเตาแล้วก็เปิดฝาซึ้งนะแล้วก็เห็นขนไก่อยู่บริเวณใกล้ก็เข้าใจว่าเป็นไก่ของตัวเองก็เกิดความโกรธสองสามีภรรยาชาวนาด้วยความโกรธครอบงำอย่างแรงกล้าเอาไก่ออกโยมแล้วก็เอาทารกที่กำลังครบ1ขวบเนี่ยใส่ไปในซึ้งแทนแล้วก็เอาฝาปิดน้ำกำลังเดือดเด็กถูกความร้อนนะแล้วก็ไม่มีอากาศหายใจก็ถูกนึ่งแทนไก่แล้วก็จากไปพร้อมกับไก่สองสามีภรรยากลับมาไม่เห็นลูกก็ตามหาตามบ้านญาติสนิทมิตรสหายไม่เจอนั่งพักสักพักหนึ่งก็ไปเปิดฝาซึ้งนะผู้เป็นพ่อเป็นแม่เป็นลมแล้วเป็นลมอีกพอได้สติก็เรียกร้องชาวบ้านมาช่วยกันชาวบ้านเห็นก็สาบแช่งกันต่างๆนานาขอให้ผู้ที่กระทำการโหดเหี้ยมทารุณกับเด็กทารกน้อยเนี่ยมีอาการเป็นต่างๆนานาขอให้ถูกฟ้าผ่าบ้างขอให้ตายโหงตายห่าบ้างและแล้วกรรมทันตาเห็นด้วยความโกรธครอบงำของบุรุษที่ชื่อแปะกลับไปบ้านเดินทางไปก็ไปเห็นขนไก่แล้วก็เห็นแมวกำลังกินไก่อ้าวนี่ไก่ของเราในขณะทันใดนั่นเองลมฝนก็เกิดคะนองขึ้นมาทั้งที่แดดกำลังออกแล้วก็ตกมาในบริเวณนั้นแล้วก็มีสายฟ้าฟาดลงมาแล้วก็ตายหลังจากที่ตะแปะตายในมือก็ยังถือไก่อยู่แล้วก็จับแมวด้วยความโมโหฟาดกับต้นไม้มือขวาจับแมวมือซ้ายถือไก่ก็ตายไปพร้อมกับแมวคนทั้งหลายก็เข้าใจว่า
เนี่ยกรรมมันหนักแค่โกรธเขาแล้วก็ไม่พอใจถึงกับปานาติบาตบางครั้งจิตก็ถูกครอบงำเหมือนสัตว์นรกบางทีก็เป็นเปรตมีความทยานอยากไม่รู้จักจบเหมือนขอบฝั่งของมหาสมุทรหาไม่เจอเมื่อมีความโลภครอบงำนะเหมือนอาตมาอยู่ช่วงพรรษาปี2543พอไปอยู่สวนพึ่งมีโยมเข้ามาเที่ยวมาหามาสนทนาบ้างหลวงพ่อพระอาจารย์อยากจะร่ำอยากจะรวยลูกไม่ค่อยจะสมประกอบขาไม่มีแรงอยากจะมีโชคมีลาภโยมก็ไปสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมเสริมบารมี10ทัศน์และ30ทัศน์ไปทำแบบนี้แล้วก็ผลบุญอาจจะให้ผลพอกลับไปโยมก็บอกก่อนไปก็บอกว่าถ้าฉันมีโชคมีลาภถูกรางวัลที่1แล้วก็จะมาทำแทงน้ำให้ที่สำนักสงฆ์ห้วยหนึ่งตำบลสวนพึ่งอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีแล้วก็จะช่วยสร้างโบสถ์ด้วยกลับไป3อาทิตย์ถูกหวยรางวัลที่1 36ล้านญาติญาติเขาดีใจพระอาจารย์คนที่ไปหาพระอาจารย์วันนั้นเขาถูกรางวัลที่1 36ล้านสมัยนั้นยังมีแจ็คพอตอยู่เกิดความโลภขึ้นมาในใจเราโอ้ยอมภาวนาสร้างแท้งไว้เราต้องได้สักแสนสักหมื่นจากวันนั้นจนถึงวันนี้ยังไม่ได้สักบาทก็รออยู่แท้งยังอยู่เลยอันนี้ก็เป็นบุญของเขาพอมาเข้าใจมีสติอ๋อเราก็เผลอโลภตามโยมไปเป็นบุญของเขาบุญถึงรอบองค์ประกอบถึงพร้อมบุญของเด็กที่ได้เงินมาก็มารักษาถ้าแม่ไม่ได้นะโชคลาภบุญเก่าที่สร้างฐานไว้บุญถึงรอบองค์ประกอบถึงพร้อมทำให้ถูกรางวัลที่หนึ่งตั้ง36ล้านและลูกเขาก็ได้รักษาคงจะผ่าตัดแล้วเดินได้อันนี้ให้มาร่างกายเป็นสมมุติสงฆ์บางครั้งส่วนมากก็ยังถูกนะความทยานอยากก็เปรียบเสมือนสภาวะของเปรตบางครั้งก็เป็นอสุรกายก็ยังกลัวนะกลัวความมืดกลัวความแก่กลัวความเจ็บกลัวความตายในสมัยพรรษาที่4ก็ไปอยู่ที่อุบลพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านถ่ายทอดตามเทปตามหนังสือจากได้ยินได้ฟังตอนที่ลงปฏิโมกข์บ้างท่านบอกว่าถ้ากลัวนะกลัวความตายกลัวความมืดกลัวผีก็ให้เข้าไปป่าช้าไปเรียนอสุภะกรรมฐานไปอยู่กับผีก็ตั้งใจว่าเอาละวันนี้จะไปเผาศพสักครั้งหนึ่งเขาเผาแบบกองฟอนอดหลับอดนอนอยู่2วันเดินภาวนาพุทโธพุทโธเป็นผีบ้านในสันลาฟาง9เมตรยาว17เมตรนุ่งจุงกระเบนใส่อังสะตัวเดียวเลยโยมภาวนาเพื่อให้จิตแข็งจะได้ไปต่อสู้กับการเผาศพได้นะพอเข้าไปก็ประมาณเกือบ3ทุ่มแล้วก็เป็นบุญได้เห็นอาจารย์ใหญ่ยังไหม้ไม่หมดก็กิ้งตกลงมาโยมเขาก็ไม่ได้มาดูที่วัดป่าห้วยหมากผัง6นิคม2อำเภอสิรินธรจังหวัดอุบลห่างจากช่องเม็ด11กิโลก็ใช้มัดไม้งัดร่างกายของศพนั้นขึ้นมาแล้วก็ตะแคงไฟไหม้ท่วมหมดไหม้จนหมดจะเหลือแต่ไส้นะที่มีน้ำเลือดน้ำเหลืองเหมือนถุงพลาสติกจะหยดแชะถ้าศพไหนมีแผลเน่าก็จะเหม็นถ้าศพไหนสดๆไม่มีแผลก็จะหอมเหมือนไก่ย่างเหมือนขาหมูท้องนี่ร้องจอกเลยพอหลังจากดับหมดสิออกไม่ได้พอออกไม่ได้ก็อาศัยเสียงนะสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยแต่เสียงดังวันนี้นะในป่าช้าเพราะกลัวจนจิตสงบพอมีสติได้ก็พิจารณาว่าโอ้อาจารย์ใหญ่นี่ก็เหมือนเราอีกหน่อยเราก็ตายพิจารณาว่าคนเราก็ต้องเกิดแก่เจ็บตายแล้วก็พิจารณากลับไปกลับมาจนจิตสงบพออยู่ได้แต่ก็ยังไม่ได้หายกลัวนะยังเข้าไปบ่อยๆเนี่ยบางทีจิตก็เป็นอสุรกายกลัวความมืดกลัวความตายกลัวผี
ในขณะที่กำลังภาวนาอยู่ในครั้งแรกว่าสัพเพสังขาราพอได้ยินเสียงสัตว์ที่อยู่ในราวป่าช้านะวิ่งบนใบไม้แห้งแคะแคะโยมขนเนี่ยลุกทุกรูขุมขนเลยสู้ขึ้นมาแล้วก็มองซ้ายมองขวาอันนี้เป็นเรื่องของสภาวะจิตและต่ำสุดก็เป็นสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานต่อมาได้ผ่านไปบ้านโยมเขาเปิดทีวีก่อนที่จะไปฟังพระภิกษุธรรมที่วัดสัตตนาก็ได้เห็นนะคนภาพของคนถูกหมีกัดใบหน้าหมีหิวจะกินคนคนก็ดิ้นโอ้ช่างไม่รู้อะไรเลยเพราะจิตสัตว์เดรัจฉานนี่คงนะนั่นคนเลี้ยงนะขณะเขาเลี้ยงจนอยู่ด้วยกันมานานก็ยังเกิดความหิวก็เหมือนกับที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านได้เล่าไว้ว่าคนที่ถูกสภาวะจิตสัตว์เดรัจฉานครอบงำนี่ก็ทำร้ายพ่อทำร้ายแม่ลงข่าวหน้าหนึ่งกันทุกวันญาติโยมทั้งหลายนี่เป็นสภาวะจิตบางทีก็เป็นมารบางการก็นะบางเวลาก็เป็นเทวดาบางเวลาบางการก็เป็นพรหมบางอารมณ์ก็เป็นพระบางขณะก็เป็นมนุษย์บางหนก็เป็นคนบางทีจิตต่ำก็เป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายดังที่ตมาได้แสดงมาในธรรมาธิฐานและบุคลาธิฐานว่าจิตของเราเนี่ยเป็นใหญ่เมื่อถูกอะไรครอบงำก็เป็นไปตามกระแสถ้าเรายังไม่ปฏิบัติตามหนทางพ่อแม่ครูบาอาจารย์นำไว้มีกรรมฐาน40ว่าเป็นพุทโธหรืออสุภกรรมฐานจะเป็นผู้รู้ถูกเข้าใจถูกปฏิบัติถูกตามหนทางอริยมรรคมีองค์8จะได้เห็นอริยสัจ4จนกว่าจะถึงมรรค4ผล4นิพพาน1ก็แล้วแต่บุญบารมีของแต่ละท่านถ้ายังไม่ถึงเหตุสิ้นกิเลสอาสวะผลบุญเหล่านั้นก็จะสนับสนุนให้เราในการดำเนินชีวิตประกอบสมาชีพทำธุรกิจและสะสมคุณงามความดีในพระบารมี10ทัศและ3ทัศด้วยทานบารมีทานอุปบารมีทานปรมัตถมีศีลบารมีศีลอุปบารมีศีลบารมัตถมีเนกขมะบารมีเนกขมะอุปบารมีเนกขมะปรมัตถมีปัญญาบารมีปัญญาอุปบารมีปัญญาปรมัตถมีวิริยะบารมีวิริยะอุปบารมีวิริยะปรมัตถบารมีขันติบารมีขันติอุปบารมีขันติปรมัตถมีสัจจะบารมีสัจจะอุปบารมีสัจจะปรมัตถมีอฐานธรรมบารมีฐานธรรมอุปบารมีฐานธรรมปรมัตถมีเมตตาบารมีเมตตาอุปบารมีเมตตาปรมัตถมีอุเบกขาบารมีอุเบกขาอุปบารมีอุเบกขาปรมัตถมีบารมี10ทัศน์และ30ทัศน์ที่เราท่านทั้งหลายทุกรูปทุกนามอุบาสกอุบาสิกาที่ได้สะสมมาตั้งแต่ในอดีตชาติจนถึงปัจจุบันนี้จะมารวมก็เป็นตบะเป็นเดชะเป็นภาระภาวะปัจจัยสนับสนุนให้เราได้เจริญในมรรค4ผล4นิพพาน1นะหรือว่าในการดำเนินชีวิตก็แล้วแต่บุญที่ได้สะสมมาอาตมาก็ได้แสดงธรรมเทศนาหลักธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในธรรมาธิฐานและบุคลาธิฐานก็พอสมควรแก่เวลาก็ขอยุติลงไว้เพียงแต่เท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่ท่านได้ฟังจบลงไปนั้นเป็นความเมตตาของพระครูวิบูลย์ภัทรกิจหลวงพ่ออุดมอุปาโสนะคะเจ้าคณะตำบลสวนพึ่งเขต3สำนักสงฆ์ห้วย1อำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีค่ะกราบในความเมตตาในครั้งนี้ค่ะต่อไปก็จะเป็นการถวายพระไตรพระอาจารย์ชัยเจ้าภาพขอนิมนต์พระอาจารย์วิโรจน์วิโรจโนให้เมตตาถวายพระไตรองค์แสดงธรรมนิมนต์เจ้าค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมบทนาค่ะสาธุเชิญคุณจักริดเจิมพรถวายทายธรรมเชิญค่ะข
ขอเชิญทางบ้านร่วมอนุโมทนาด้วยค่ะสาธุค่ะขอรับพรจากพระอาจารย์อีกครั้งด้วยค่ะใจรับพรกวดน้ำอุทิศกรณาผลตามลำดับยะถาวาริวะอาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปปะเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปันนระโสยะถามณิโชติพระโสยทาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสิริสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวโนสุขังพระรังเอวังโอตุขอให้สมความปรารถนาทุกคนทุกท่านเทอญเจริญพรสาธุก็เป็นความเมตตาของครูบาอาจารย์เจ้าค่ะเพราะนั้นในช่วงนี้นะคะแม้แต่หลวงพ่อจะจากไปเป็นการทำบุญในคืนที่1466แล้วนะคะเพราะนั้นก็ขออนุโมทนาสาธุค่ะต่อไปจะเป็นการถวายเทศธรรมและทอดผ้าไตรบังสุคุณจากคณะเจ้าภาพค่ะค่ะสำหรับในวันพรุ่งนี้นะคะทางแหลมธรรมก็จะมีการทำบุญพระอาจารย์ต้องยืนให้หายชาก่อนเจ้าค่ะขอเชิญเจ้าภาพ8ท่านลุกขึ้นเลยค่ะที่มีบัตรสีเหลืองลุกขึ้นค่ะเชิญค่ะถวายทายธรรมและเชิญด้านในเลยค่ะขอเชิญนะคะท่านเจ้าภาพทุกท่านเลยค่ะเอาบัตรวางไว้ที่คุณลุงนะคะค่ะเข้าไปด้านในเลยนะคะน้องขาน้องเลื่อนไปคนที่2ให้น้องหนึ่งอยู่คนแรกค่ะ1เชิญนะคะเชิญนะคะครบทุกอย่าง8ท่านอย่าเพิ่งนะคะเดี๋ยวเรากราบพระพร้อมกันอย่าเพิ่งค่ะครบ8ท่านหรือยังช่วยดูด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะกราบพร้อมกันนะคะพร้อมไหมค่ะขอเชิญทุกท่านค่ะกราบพระพร้อมกันค่ะกราบขอเชิญทางบ้านร่วมอนุโมทนาด้วยค่ะค่ะขอเชิญยกเครื่องสังฆเทธรรมขึ้นนะคะอธิษฐานจิตค่ะพุทโธธัมโมสังโฆประเคนค่ะสาธุค่ะเดี๋ยวถ้านั่งก่อนนะคะเดี๋ยวจะโยงผ้าเพื่อที่จะทอดผ้าไตรบังสุคุณค่ะขออนุโมทนาสาธุท่านเจ้าภาพทุกท่านนะคะท่านใดประสงค์จะเป็นเจ้าภาพสวดพระพิธรรมหลวงพ่อสนองจริยสังขารหลวงพ่อสนองติดต่อได้โดยตรงที่หมายเลข0811001285 0811001285ได้ทุกวันนะคะตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะรับผ้าแล้วถือไว้เลยค่ะอธิษฐานจิตค่ะให้พร้อมกันครบไหมคะ8ท่านครบหรือยังอธิษฐานจิตค่ะพุทโธธัมโมสังโฆค่ะทอดผ้าค่ะดูคนที่หนึ่งสิคะคนที่หนึ่งค่ะสาธุค่ะพนมมือไว้ก่อนอ
อนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิโรจันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเทสังโฆปัสสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขสาธุกราบพระพร้อมกัน3ครั้งค่ะแล้วออกมารับพรด้านนอกค่ะออกมาได้ทั้งด้านซ้ายด้านขวานะคะในวันอาทิตย์ที่18กันยายนค่ะสภากาชาดไทยจะมารับบริจาคโลหิตนะคะที่ศาลาธรรมสังเวชวัดสังฆทานนะคะเพราะนั้นผู้ที่มีร่างกายสมบูรณ์ตั้งแต่อายุ17ถึง70ปีสามารถบริจาคเลือดได้ค่ะแล้วก็น้ำหนักไม่น้อยน้ำหนักต้อง45ขึ้นไปและไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นอันตรายนะคะค่ะขออนุโมทนาสาธุค่ะเรียนเชิญทุกท่านรับพรพร้อมกันค่ะยะถาวะลิวาหาปุราปะลิปุเรนติสาคลังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกาปติทานที่ท่านอุทิศไทยแล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิตังดุมหังขออิทัพพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวัสมีฉันโตจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกัปปาข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปรณโสยธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีสัพพิติโยวิวัชฌันตุความจะไหลทั้งปวงจงบำราดไปสัพพโลโควินาสโตโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายอย่ามีแก่ท่านสุขีทีคายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนสิริสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุอันนาสุขาพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยประการละชนิแลอาทาสิเมอากาสิเมยาติมิตาสคาจะเมเปตานังทักกินังทัชชาปุเพกตมนุสรังบุคคลมาระลึกถึงอุปการะอันท่านได้ทำแล้วแก่ตนในการก่อนว่าผู้นี้ให้สิ่งนี้แก่เราผู้นี้ได้ทำกิจนี้ของเราให้แก่เราผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตรของเราดังนี้ก็ควรให้ทักษิณาทานเพื่อผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนาอิรุณังวาโสโกวายาวัญญาปริเทวนาการร้องไห้ก็ดีการเศร้าโศกก็ดีหรือลำไรลำพันอย่างอื่นก็ดีบุคคลไม่ควรทำทีเดียวนาตังเปตานามาทายาเพราะว่าการร้องไห้เป็นตนนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเอวังที่ท่านที่ยาตโยญาติทั้งหลายยอมตั้งอยู่อย่างนั้นอยัญญโคทักขินาทินาก็ทักษิณานุปาทานีและอันทันให้แล้วสังคำหิสุปฏิทิตาประดิษฐานไว้ดีแล้วในสงฆ์ทีฆระตังอิตายาสถานโสอุปกาปติย่อมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนั้นตลอดกาลนานตามฐานะโสยาติธรรมโมจายังนิทัสสิโต
ยาธรรมนี้นั้นท่านได้แสดงให้ปรากฏแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ล้างโลกนี้ไปแล้วเปตานปูชาจักตาอุลาลาและบูชาอย่างยิ่งท่านก็ได้ทำแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ล้างโลกนี้ไปแล้วพระลัญจะภิกขุนมนุปทินังกำลังแห่งท่านภิกษุทั้งหลายชื่อว่าท่านได้เพิ่มให้แล้วด้วยตุมเหหิปุญญังปสุตังอนาปกันติได้บุญไม่น้อยท่านได้ควรควายแล้วดังนี้ภวตุสาพมังคลังขอสาพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสาพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสาพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสาพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสาพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสทิพวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุครับตอนนี้ไปก็ขอเชิญแผ่เมตตาโดยพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอภิยาปัจจาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีฆาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นนี้เทอญเตรียมตัวคุกเข่ากับพระพร้อมกันนะครับอรหังสัมมาสัมพุทโธพะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังพะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวาคาโตภาควัตตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภาควะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปัชฌายาจาริยาคุณนางอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทา
ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบกราบขอเชิญกับพระพร้อมอีก3ครั้งนะครับพร้อมแล้วกราบ